ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookคุณคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์คุณโฟงอยู่ไหนล่ะฮะไม่ทราบสิคะเอ็นออกไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะออกไปแต่เช้าแล้วเหร
มันยังไม่ตายเหรอครับตอนนี้กำลังทำงานหนังสือพิมพ์อยู่และแต่งงานแล้วด้วยแล้วคุณหนูเป็นยังไงบ้างคุณหนูขึ้นรถไฟกลับมาแล้วครับคุณฟงถ้ายังไงเราจะไม่ต้องคุณหนูกลับมาแล้วคุณฟงครับคุณหนูกลับมาแล้วฮะอาเซียนคุณหนูจริงจริงพ่อทำไมไม่บอกพ่อก่อนล่ะพ่อจะได้คนไปรับแต่หลี่มีรถมาส่งหนูนะคะเที่ยวทิ้นจินสนุกไหมดูท่าทางมันลูกมันก็สบายใจเลยนี่นะหนูไปเที่ยวซะจนไม่สบายนะคะก็ต้องขึ้นรถลงเรือพ่อตามหมอมาดูการหน่อยดีไหมไม่ต้องห่วงหรอกค่ะแล้วพี่หัวล่ะคะทำไมไม่เห็นเลยอ๋อเขาไม่สบายก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเป็นโรคอะไรคะถึงได้ร้ายแรงมากโรคปอดนะจ๊ะหมอว่าเป็นโรคติดต่อพ่อเลยให้กลับไปอยู่ที่บ้านเก่าก็ก่อนเอาละไปอาบน้ำผ้าแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าซะบ้างในน้ำชาค่ะขอบใจจ้ะไปเที่ยวสนุกหรือเปล่าสนุกค่ะโรคกับพี่เป็นไงบ้างคะโรคของพี่พ่อบอกว่าพี่เป็นโรคปอดก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่นี่นะงั้นเหรอพี่ไม่เป็นอะไรมากไม่ต้องห่วงจ้ะทะเลาะ กับพ่อเหรอคะเปล่าถ้ามีอะไรก็บอกฉันได้ฉันจะช่วยพูดกับพ่อให้นะถ้าเป็นคนปากร้ายใจดีไวๆหน่อยเดียวเดี๋ยวก็หายค่ะมีอะไรต้องพูดอีกผู้หญิงเราพอแต่งงานแล้วชีวิตก็เหมือนถูกกำหนดให้ไปไหนไม่รอดการได้พบคนที่รักเราจริงเป็นสิ่งยากนักชิงชิงไปเทียนจีนรู้จักเพื่อนใหม่บ้างหรือเปล่าเพื่อนใหม่อะไรคะเธอเข้าใจความหมายของพี่ฉันยังไม่คิดถึงเรื่องอย่างนี้ค่ะยังไม่ลืมสีหวนเฉียงเหรอถ้าฉันคิดถึงเขาฝ่ายเดียวมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะพี่เคยมีประสบการณ์มาแล้วความสุขของผู้หญิงควรอยู่ในกำมือของเราเราต้องช่วงชิงเองเข้าใจไหมจ๊ะวิวพี่อีวิวผมว่านักร้องทั้งหมดคนที่สวยที่สุดเลยนะคนเนี้ยเหรอไม่หรอกยังมีสวยกว่านี้อีกเหรอคนสวยที่สวยก็คือเซียงหลินและเป็นผู้หญิงที่ฉันรักที่สุดไม่มีวันเปลี่ยนด้วยพวกกระจอกพวกนี้เหรอมองไปกระรอกลูกตาอ้าวหลานชายนักฟงนั่งสิครับนั่งฮะนั่งนี่เอาหน้าโอ้โหเดี๋ยวไม่น้อยแล้วนะเนี่ยนะขี้ผงนะครับยังได้อีกหลายขวดแล้วจริงเหรอครับนี่เซียนเอาเหล้ามาอีกสิคุณฟงฮะคืนนี้ไม่เมาไม่กลับดีไหมครับดีอ่ะเอามาเลยครับจะเรียนเองผมเองอิวเธอเคยไปฮ่องกงไหมยังไม่เคยไปเลยครับเมื่อนึกว่ามีคนคนหนึ่งยอมเก็บตัวอยู่ที่นั่นตลอดไปนะเขาอยู่ฮ่องกงเลยครับเพื่อนกับของเธอคนหนึ่งไงและเคยเป็นลูกน้องฉันด้วยสีหวนเฉียงเหรอสีหวนเฉียงถ้าจะได้พบมากอีกครั้งจะต้องแก้แค้นให้เซิงหลิงให้ได้เซิงหลิงไม่ได้ไปเยี่ยมเธอตั้งนานอยู่ที่นี่เหงาหรือเปล่าจ๊ะจะบอกข่าวดีให้รู้นะฉันจะมีโอกาสแก้แค้นให้เธอแล้วสวรรค์มีตาจริงๆสีหวนเฉียงแกข้าก็จะฉันรักที่สุดฉันจะไม่ปล่อยแกไว้เด็ดขาด
กาคะมาทานน้ำแกงก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวก่อนก็ได้เอาหวนจะกลับมาแล้วอ้าจูจินกลับมาแล้วเหรอคะคุณตาฮะเอาหวนคืนนี้เธอมีลาปากเลยเห็นไหมจูจินทำแต่ของโปรดของเธอทั้งนั้นเลยมาน่ากินชังเลยเอ๊ะหักใจล่ะยังไม่กลับเลยไม่รู้ไปเล่นซนถึงไหนอีกอย่ารอดีกว่าค่ะทานข้าวก่อนเถอะเออจริงสิเอาหวนพอเลื่อนตำแหน่งแล้วต้องทำงานหนักขึ้นใช่ไหมงานมีมากขึ้นก็จริงครับแต่ก็ไม่หนักมากหรอกครับพูดก็พูดเถอะลูกของเธอถือว่านำโชคจริงๆนะจือจิ้นท้องไม่เท่าไหร่เธอก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้ว เออจริงสิแล้วคิดเรื่องชื่อให้เด็กแล้วยังฮะยังเลยค่ะแต่ใช้คุณตาตั้งให้โอ้ไม่ได้หรอกโบราณว่าคนเราจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ชื่อตารู้หนังสือแค่ไม่กี่ตัวพวกเธอรู้มากกว่าตั้งเยอะแยะตั้งเองเถอะแต่คุณตาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดนะครับชื่อของหลานก็ต้องให้คุณตาตั้งสิฮะอ๋องั้นเหรอเอาก็ได้ถ้าได้ผู้หญิงก็ให้ชื่อว่าเสี่ยวจินนะแต่ถ้าผู้ชายตาเห็นว่าให้ชื่อไหวจื้อก็แล้วกันนะไหวจื้อไหวจื้อแปลว่ามีอุดมการณ์ดีค่ะ สี่ไหวจื้อยังเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะคลอดแล้วพวกเธอต้องซื้อข้าวของเตรียมไว้ด้วยล่ะไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะซื้อเองครับไม่ต้องซื้อแล้วค่ะฉันถักเองก็ได้นี่ดูสิคะตัวเด็กของพี่ดูก่อนฉันเหรออืมต่อไปก็ไปถักให้ลูกไงขนาดพอดีเลยคุณตากับฮักใจก็มีด้วยนะคะโอ้งั้นเหรอผมมีอะไรอะครับฮะมีสิต้องถูกตีสิดูหน้าสิเล่นจนแล้วเธอกลับมาอีกแล้วเห็นไหมบอกให้ไปช่วยคุณตาขายของจะหนีไปเล่นอีกได้ซนจริงๆไอ้คนนี้จือจินเป็นเด็กก็ต้องชอบเล่นอยู่แล้วพาจ่ายเข้าไปล้างหน้าก่อนปะครับขนาดฮักใจยังตามใจแบบนี้อีกหน่อยพอลูกออกมาคงต้องเพราะความตรงนี้ต้องแก้ใหม่นะเป็นว่าพวกเรามากินขนมเปี๊ยะกันดีกว่านะมาเลยดีไม่มีของฟรีที่ไหนนะมาคนละชิ้นจิบได้เลยนะจิบไปเลยขอบใจเอาละกล่องนี้เก็บไว้กลับไปให้เมียเมียก็รักเมียเหลือเกินนะใช่สิเมียก็ต้องมีไว้รักอยู่แล้วพี่เหวินไม่กินขนมเปี๊ยะเหรอมาน่ากินนะจิบได้เลยขอบใจสักชิ้นก็ดีขอบใจมาก
นั่นไงสิวเฉียงอยู่บ้านข้างหน้านี่แหละมันคงไม่ได้ไม่ฝันหรอกจะมีเพื่อนมาเยี่ยมถึงที่นี่ได้พี่หวังครับบทความเสร็จแล้วอ้าวยังไม่กินอีกเหรอเย็นแล้วจะไม่อร่อยนะฉันจะไปให้เมียนะเมียฉันชอบกินขนมเปี๊ยะแบบนี้ที่สุดเลยเมียพี่ก็ชอบกินด้วยเหรอผมยังมีกล่องยกให้พี่ดีกว่าเดี๋ยวก่อนจีจินอ๋อคุณตาไปนั่งก่อนเถอะค่ะไม่ต้องช่วยหนูหรอกตาไม่ได้เข้ามาช่วยเธอแต่ว่าฮักใจเขียนหนังสือไว้บอกให้ตาเอามาให้เธอดูเขียนอะไรคะไหนดูซิเขาบอกว่าตัวเองซนมากทำให้เธอโกรธเลยฝึกเขียนจดหมายเพื่อขอโทษเธออย่างเป็นทางการเด็กโง่คนนี้วันๆชอบเตื้อเหวินให้สอนตัวหนังสือเยอะๆพอเรียนมาเรียนมาก็เลยได้จดหมายออกมานี่แหละแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะออกไปเล่นอีกแล้วสิเฮ้ยนิสัยไม่ดีซะเลยท่าทางเหมือนฝนจะตกแล้วล่ะคุณตาคะหนูไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะฮักใจนั่นเธอเหรอจะแกล้งพี่อีกแล้วสิฮักใจไม่พบกันนานใช่ไหมมีเรื่องอะไรเฉยๆแล้วตะแกพวกคุณจะเอายังไงแน่จะเอาไงอ่ะเนี่ยถ้าจะชีวิตสีเวนเฉียงเพื่อให้มันรู้ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องมีผลลัพธ์มันฆ่าพอดีที่ท่านรักที่สุดฉันก็จะฆ่าเขาจะมารักตอบแทนเพื่อให้มันรู้ถึงรสชาติที่เจ็บปวดยิ่งซึ่งกว่าการตายซะอีกนุ่มดีนะจ้าจ้าให้อยู่ทางโน้นตามแล้วมาแน่อยู่นะพี่มันยังไม่มาเลยมันต้องกลับมาแน่ไม่ต้องใจร้อนไปหรอกมีสองคนที่อยู่ในมือสี่คนฉีกจะกล้าทำอะไรได้เดี๋ยวพอฉันฆ่าสีเวนเฉียงแล้วนะแกช่วยจัดการสองคนที่เดือดฉันจะมันตายทั้งครอบครัวเลยเธอได้ผมจะดีใจมากพี่รู้ไหมสิ่งที่ผู้หญิงเสียใจที่สุดคืออะไรอ่ะก็คือเห็นคนที่ตัวเองรักจนตรอกแต่ไม่มีทางช่วยได้เลยสิขอเพียงช่วยเขาได้ให้ฉันตายฉันก็ยอมสาอะไรก็ทำงานแค่นี้เอาละยิ้มหน่อยครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดแล้วแค่ได้อยู่กับเธอฉันก็พอใจมาก
ทำไงต่อพี่รอสิวันเชียมันกลับมาฮะมันอยู่ในบ้านอ่ะงอทำไมถึงเป็นแบบนี้ใครจะมาฆ่าพ่อครัวฉันฟองจิ๋วเอ๋อ อ๋อ 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 อ๋อ
คุณฟงครับเมื่อกี้มีโทรเลขมาลู่ทิดอิ่วฆ่าสีหวนเฉียงไม่ได้นี่เจ็บใจจริงๆแต่ไม่ต้องห่วงแล้วคนที่เราส่งไปฆ่ามันได้แล้วสีหวนเฉียงที่จะดวงแข็งแต่ก็หนีไปไม่พ้นชะตากรรมได้แล้วอาเซียนข่าวนี้อย่าเพิ่งแพร่พลายออกไปนะฉันไม่อยากให้อาลี่รู้ทราบแล้วครับนี่คืนนี้จะไม่ไปดูหนังจริงหรอคลาร์กเกเบิลเล่นเชียวนะฉันบอกไม่ไปก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกนะแต่ตอนนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยตั๋วก็หาซื้อยากด้วยล่ะน่าเสียดายออกนะและอีกอย่างนึงเป็นความฝังดีของคนอื่นด้วยทำไมวันนี้เธอขี้บ่นจังเลยอะเออความจริงอลี่ก็เป็นคนใช้ได้นะใครๆก็รู้ว่าเขาพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อเธอเธอก็ให้โอกาสเขาหน่อยสิฉันไม่อยากให้เขาฝืนตัวเองเพื่อมาเอาใจฉันนะก็แล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะเธอไม่คิดว่าก็เหมือนคนตาบอดเหรอเ
ถเอ้ยความรักทำให้คนตาบอดอยู่แล้วล่ะยิ่งเป็นมากก็ยิ่งรักมากไงล่ะแต่ความจริงเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นนะนะเขาไม่สนใจเรื่องละครดูหนังหรือว่านิยายเลยแต่พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อฉันแล้วมันจะมีความหมายอะไรล่ะฮะอย่างน้อยเขาก็ทำเพื่อเธอไงเล่ามีคนยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อเรายังไม่ดีอีกเหรอคุณหนูฝงไม่ได้มาตั้งนานนะคะหนูไปเที่ยวจีนเพิ่งจะกลับมาเมื่อ2 วันนี้เองค่ะอ๋อคุณรู้ไหมคะพระเจ้าได้ประทานคนมีเมตตาให้เราอีกคนหนึ่งแล้วค่ะแล้วคะเข้าใจดีเหมือนกับคุณเลยค่ะบริจาคเงินแล้วก็มาช่วยเราเอาล่ะเล่นให้สนุกนะจ๊ะเอาเลยหมุนไปเรื่อยๆนะหมุนไปเรื่อยๆคุณคนนี้แหละค่ะเด็กๆที่เดียวพากันติดใจเขาหมดเลยเอาล่ะทุกคนนั่งพักได้แล้วนะนั่งพักก่อนแล้วพี่จะเล่านิทานให้ฟังดีไหมเอาไหมนั่งลงนะพี่จะเล่านิทานเกี่ยวกับม้าจิ้งจอกนะทุกคนอยากฟังหรือเปล่าล่ะฮะอยากฟังจริงๆเหรอ yeah. โอเคงั้นเจ้าจิงจอกตัวนี้นะตัวมันก็ใหญ่เหมือนพี่นี่แหละมันชอบจับเด็กๆไปที่สุดเลยเท่านั้นยังไม่พอนะมันยังมีเพื่อนอีกตัวนึงซึ่งเป็นนกอินทรีด้วยบินอยู่บนฟ้าชอบตามจับเด็กๆเหมือนกันบินไปแล้วก็บินมาบินไปแล้วก็บินมาบินจะพบคุณที่นี่ได้พบกับพ่อพ่อแต่เล็กนะครับก็เลยรู้ว่าคนที่ขาดพ่อจะเป็นยังไงตอนนี้ผมพอจะช่วยได้แล้วก็อยากให้เด็กๆมีความสุขบ้างคราวก่อนที่ร้านหนังสือต้องขอโทษดินะผมไม่น่าไปกวนใจคุณเลยผมรู้เมื่อก่อนเนี่ยผมชอบทำอะไรโง่ๆนะแต่ว่าต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วเพื่อตัวเองแล้วผมจะหาความรู้ใส่ตัวให้มากๆเลยเพราะไม่อยากเป็นคนโง่ที่ด้อยกว่าคนอื่นเขาคราวก่อนฉันอารมณ์เสียใส่คุณก็ต้องขอโทษเหมือนกันคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนะไม่ต้องขอโทษเลยครับคุณช่วยผมเองต่างหากถ้าไม่ได้คุณน่ะป่านนี้ผมคงเหมือนกบในกะลาแล้วต้องขอบคุณคุณมากกว่าเรื่องนี้สนุกดีนะครับพระเอกนางเอกต้องฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะได้อยู่ด้วยกันทีเดียวก็พวกเขาจะได้สมหวังซะอีกแต่ที่ไหนได้สุดท้ายพระเอกกลับต้องเกิดอุบัติเหตุเฮ้ยสวรรค์นี่เขาใจเล่นตลกจริงทำไมอย่างนั้นคนดูก็จะเห็นใจเลยครับแต่ว่าหนังก็คือหนังนั่นแหละกูอย่าคิดมากเลย
ทำไมต้องสะกดรอยฉันด้วยสันหลงเจ้าตัวไม่เจอกันตั้งนานฝีมือของแกยังเฉียบขาดเหมือนเดิมหากเรามีคำสั่งใหม่เกี่ยวกับเป้าหมายคราวนี้เป็นคำสั่งข้าหมายเลขหนึ่งหรือในหนึ่งการทำงานคราวนี้จะผิดพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดผมจะช่วยพี่นาทำงานคนเดียวหรืออื่นผมไม่รับรู้แกพูดแบบนี้แสดงว่าไม่อยากรับคำสั่งผมขอพูดอีกครั้งนึงว่าผมจะทำตามคำสั่งติงนานคนเดียวเท่านั้นติงนานถอนตัวไปแล้วเขาจะไม่ทำงานอีกฉันจึงต้องมาหาแกด้วยตัวเองเงินมัดจำน่ะผมจะคืนให้คุณแต่งานนี้ผมจะไม่รับเจ้าตงหน้าที่คราวนี้ต้องเป็นของแกเพราะอะไรล่ะเพราะเป้าหมายคนนี้แกเข้าใกล้ได้ง่ายจึงเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดเขาเป็นใครกันคราวก่อนเรื่องในพลเหลิงแกทำได้ดีมากพรรคมังกรฟ้าของเราจึงชื่นชมแกมากน่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะผมรับปากคนอื่นไปแล้วและสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ยอมทำงานนี้ในเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่ฝืนใจถ้าว่ากับเชิญที่ร้านได้ผมยินดีเลี้ยงกาแฟจ๊ะมีเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกพี่ได้นะรู้สึกตัวแล้วเหรอครับโอ้ยคุณหนูเจ็ดคุณตื่นแล้วเหรอคะเหมาะเลยมาดื่มน้ำขิงซะก่อนนะคะร้อนๆจะได้สดชื่นไม่งั้นฉันกับอาตงเป็นห่วงแทบแย่เลยค่ะเออจริงสิคุณสลบอยู่หน้าร้านกาแฟได้ยังไงกันร้านกาแฟของเราอ่ะไม่ใช่นะคือเมื่อกี้เนี่ยฉันไปซื้อผ้าที่ร้านของเท่าแก่เหลียงแล้วจากนั้นก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ฉันก็เลยเดินออกจากร้านไปดูแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยอ่ะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็ไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณยังไงล่ะจำไม่ได้แล้วล่ะรู้แต่ว่าก่อนจะเป็นลมเนี่ยเหมือนได้กลิ่นหอมอย่างนึงป้าหวังคะแล้วผ้าของฉันล่ะป้าหวังอยู่ข้างนอกแล้วค่ะอาตงไม่ต้องห่วงมากหรอกฉันอาจจะเหนื่อยเกินไปก็ได้นะงั้นไม่ต้องกลัวป้าจะต้มยาบำรุงให้คุณกินเยอะๆเลยนะคะก็ฉันไม่เป็นอะไรสักหน่อยแต่ที่น่าแปลกก็คือทำไมไปสลบอยู่ที่หน้าร้านได้ฮะก็ฉันเพิ่งออกจากร้านเท่าแก่เหลียงชัดๆนี่นาฉันนึกว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกแล้วแต่คิดไม่ถึงเลยว่าไม่ทันไรเราก็ได้มาเจอกันอีกขอเตือนให้รู้นะว่าจะทำยังไงก็ช่างแต่อย่าแต่ต้องซูซิเชียวเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับเธออาตงจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าแกฉลาดขึ้นมาดีมากไม่เลวงานของคุณผมจะรับเอาไว้แต่อย่ารังควานคนอื่นเด็ดขาดไม่นึกเลยว่าอิทธิพลของผู้หญิงคนหนึ่งจะมีมากขนาดนี้นี่อาตงพอทำงานนี้เสร็จแล้วฉันจะจัดการในซูชิเชียวไปอยู่กับแกที่ญี่ปุ่นทั้งพาสปอร์ตและข้าวของที่จำเป็นฉันจะเตรียมไว้ให้ทั้งหมดไม่ให้พวกแกต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องพูดมากแล้วนะเป้าหมายคราวนี้เป็นใครทำไมต้องให้ผมทำด้วยล่ะฮะข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในกล่องใบนี้ขอโชคดีอ
ลับมาแล้วเหรออ๋อครับนั้นทำมันต้มตาลไว้อร่อยดีเดี๋ยวตักให้กินมาได้ครับงั้นเดี๋ยวไปเอาให้นะขอบคุณนะครับเป็นไงอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากเลยครับไม่ได้ว่าคุณทำของหวานเป็นด้วยนะเนี่ยของที่ฉันทำอ่ะคงมีแต่เธอชื่นชมคนเดียวทำไมอย่างนั้นล่ะก็เรื่องไม่จริงอ่ะมีบางคนชอบดื่มกาแฟขมๆดีกว่ากินของหวานที่ฉันทำมื้อนี้คุณได้พบกับคุณอี้บ้างมั้ยฉันตักให้อีกชามอ่ะมะชามยังกินไม่หมดเลยชามเดียวก็พอแล้วล่ะครับกินเสร็จแล้วรีบเข้านอนซะนะคราวหน้าน่ะจะทำบัวลอยให้กินดีครับราตรีสวัสดิ์จ้ะราตรีสวัสดิ์ครับซ่อมวัดของเราใหม่น้ำใจเล็กน้อยนะอย่าเกรงใจเลยความจริงคุณอี้อยากทำบุญให้วัดมานานแล้วเมื่อจะทำการซ่อมใหม่ก็เป็นโอกาสดีแล้วงั้นก็ขออนุโมทนาด้วยเจ้าวาดอย่าเกรงใจเลยนะครับไม่ส่งแล้วนะครับได้ค่อยๆเดินนะลาก่อนนะครับลาก่อนอีกแล้วมีอะไรกันเหรอจ๊ะหนูทำว่าของผมขาดครับอ๋องั้นเหรอจ๊ะมาพี่จะช่วยดูให้ว่าพอต่อได้ไหมเอาละแค่นี้ก็เรียบร้อยอย่าแย่งกันอีกนะขอบคุณครับคุณต่อว่าเป็นด้วยเหรอจำได้ว่าตอนเด็กเนี่ยที่บ้านยากจนมากแต่ฉันกับพี่ชายก็ชอบเล่นว่าวที่สุดเลยเราเคยแอบไปตัดไม้ไผ่แล้วก็หากระดาษมาไว้ในห้องแล้วค่อยๆทำเป็นตัวว่าวจนมีครั้งนึงเนี่ยถูกพ่อจับได้ฉีกว่าวของเราขาดหมดเลยบอกว่ามัวแต่ห่วงเล่นไม่ยอมช่วยทำงานทำให้ฉันร้องไห้กับทั้งวันแน่ฉันดื้อมากหรือเปล่าคะเด็กทุกคนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับแล้วคุณล่ะคะเคยเล่นว่าวไหมไม่เคยนะครับผมก็ทำงานหาเงินตั้งแต่เด็กจะเวลาที่ไหนไปเล่นได้ล่ะครับจริงไหมไม่จริงหรอกถ้าจะเล่นน่ะก็ต้องมีเวลาสิคะเออจริงสิพรุ่งนี้มีงานทำบุญที่นี่จะคึกคักมากเลยคุณมาหรือเปล่าแล้วคุณล่ะคะผมมางั้นฉันก็มาค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมเอาไว้ละโรงนี้ที่วัดเชิญหวง
อีเจิ้นไห่จะไปทำบุญด้วยถึงตอนนั้นจะเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดนอกจากแกแล้วก็ยังมีนักฆ่าอีกหลายคนช่วยแกอีกแรงหนึ่งทั้งหมดมีกันกี่คนแน่เรื่องนี้ก็ไม่ต้องรู้มากหรอกแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอแล้วที่ผมอยากจะรู้เพื่อสะดวกในการทำงานต่างหากหรอกฉันจะวางกำลังไว้ให้พร้อมใช่ไหมแกไม่ต้องห่วงมากหรอกเมื่องานสำเร็จฉันจะช่วยแกไปจากเซี่ยงไฮ้รับรองไม่มีปัญหาตามมาแน่ตรงไม่ต้องรีบทำก็ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำต่อเถอะตอนนี้ผมยังอยู่ก็อยากจะทำให้มันเสร็จไปนะพูดเพ้อเจ้ออะไรอีกล่ะเออคุณรู้ใจครับมีอยู่เรื่องนึงที่ผมอยากจะถามคุณหวังว่าคุณคงจะยอมตอบนะอะไรเหรออีเจิ้นไห่นั้นสำคัญต่อคุณมากไหมความจริงคำถามเนี่ยเมื่อก่อนฉันก็เคยตอบไปแล้วเขาสำคัญสำหรับฉันมากเมื่อก่อนใช่ต่อไปก็คงใช่อีกและฉันคิดว่าฉันจะขาดเขาไม่ได้ไม่ต้องตามเรือรถมาเร็วส่งชิเชียวไปโรงพยาบาลด้วยชิเชียวชิเชียวเขาเป็นไงบ้างชิเชียวชิเชียวทำใจดีๆไว้ชิเชียวชิเชียวคุณต้องไม่เป็นไรนะคุณต้องแข็งให้มากรับปากผมสิชิเชียวคุณสัญญากับผมคุณต้องทำให้ได้